อย่างเวอร์ชันเดิมก็เล่นไว้โหดุเด็ดเผ็ดมันมากแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยด้วยการตีความของฝ้ายก็จะเล่นออกแนวแบบฮ่าฮ่านิดนึงเป็นแนวแบบร้ายดูเหมือนจะสวยแต่โง่มีหลุดมีความบ้าอะไรอย่างเงี้ยมากมายคือผู้กำกับเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้แม็กเห็นเป็นไงบ้างอ๋อเขาดูบ้างเขาก็บอกว่าอุ้ยเล่นใหญ่มากอ่ะอุ้ยดุอ่ะอะไรเงี้ยอุ้ยสวยแต่หน้าโง่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ได้ดูบ้างเพราะบางทีเขาก็ไปถ่ายละครอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับรอบข้างเราโอ้ยก็ปื้มปิ่มคือเราก็หายเหนื่อยเลยอ่ะเพราะว่าคนรอบข้างเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคทุกครั้งที่ออกมาเขาจะบอกว่าบางคนเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสืออยู่เงี้ยแต่พอได้ยินแค่เสียงเราเขาต้องเงยหน้ามาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจเพราะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราออกมาเขาได้หัวเราะได้ยิ้มจากการตึงเครียดมาแล้วไงจากมุดตากับพออองไงพอเราออกมาแกงนี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าขึ้นแทนเป็นแบบว่าผู้ช่วยเมียหลวงผู้ช่วยเมียหลวงค่ะโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วต้องการพระเอกอย่างเดียวค่ะไม่ได้อยากจะทำร้ายใครเลยจริงๆนะคะมีคำทักมาว่าเรื่องนี้ดูสวยขึ้นเขาก็เลยสวยขึ้นแบบว่าเราแอบไปอัพลองอัพหน้าหรือเปล่าเราดูสวยเป๊ะเลยเรื่องนี้จริงเหรอคะหนูดูในทีวีหนูรู้สึกว่าตัวเองอ้วนมากอะเหมือนเดิมทุกประการนะคะเขาบอกว่าคนทำจมูกจะทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้ดูค่ะสุดเลยทำปะคะเดี๋ยวก็ทำคางทำจมูกอาจจะเป็นสิวก็ได้นะคะขึ้นปลายคางไม่ได้ทำอะไรค่ะก็มีแบบว่าลดน้ำหนักแล้วก็มีทำก็ยอมรับว่าทำเลเซอร์ให้แก้มันเล็กเพราะเป็นคนหน้าใหญ่มากมันมีวิวัฒนาการเยอะมากคือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นฉีดแป๊ดทำเลเซอร์มันเป็นเรื่องปกติอะเราออกกล้องเราก็อยากสวยอะเราก็ทำให้หน้าเล็กแต่เราไม่ได้พึ่งมีดหมอยังค่ะถ้าเกิดพึ่งเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังมีคิดไว้ไหมคะโอ้คิดเยอะค่ะถ้าได้ทำอันดับแรกทำนมก่อนนะอยากทำมากนะคะนี่คือคำตอบค่ะคือตัวสูงมากมีแค่นี้ค่ะจริงๆก็มีแบบบางทีเราก็แบบเอออยากทำนู่นจมูกว่าเนี่ยจมูกเราทำไมมันเป็นขึ้นตรงนี้มันโตจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นึกไปนึกมาว่าถ้าเกิดสมมติทำมาแล้วโชคดีสวยแต่ถ้าทำมาแล้วโชคร้ายแล้วไม่สวยแล้วอันเดิมดีกว่าจะทำยังไงเลยเงี้ยมันก็มีคิดบ้างค่ะหลายสิ่งหลายอย่างคือไฟว่ากิเลสอะออกทีวีแล้วตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ในที่สุดแล้วก็เดี๋ยวก่อนคือพยายามศึกษาให้ถ้าเกิดมันมีวิวัฒนาการที่แบบทำแล้วสวยจริงอะไรเงี้ยอาจจะทำก็ได้แล้วเรื่องหุ่นนี่คือก็ฟิตออกกำลังกายโอ้ยมันไฟถ้าเกิดดูเรื่องแรงงานจนจบจะเห็นว่ายุบหนอพองหนอตลอดก็มันมีช่วงนึงหนัก53ผ่านไปเดือนนึงมาถ่ายที58ลงมา55แล้วขึ้น56อยู่เงี้ยยุบไปยุบมาอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆไม่ไม่ได้ซีเรียสกับการแบบลดน้ำหนักคือก็กินตามสบายเพียงแต่ว่าถ้าดูในกล้องอุ้ยมันไม่ไหวละใหญ่มากคือหน้าบานมากก็คุมอาหารหน่อยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ